ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน TGS 2019ในวันที่2ผมเดินทางไปถึงงาน10โมงกว่าและได้ถ่ายรูปกับแฟนๆหลายๆคนที่เข้ามาถ่ายรูปด้วยในวันเสาร์ที่ไปกันคนเยอะแบบเยอะสุดๆอ่ะเมื่อเอาคนจากวันศุกร์ที่ผ่านมาคูณด้วย 1.5 เท่ากับจำนวนคนที่อยู่ในงานในวันเสาร์อ่ะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์คุณจะเข้าใจเลยว่าการเป็นแพนกวินที่อยู่ในปลากระป๋องเนี่ยมันมีความสุขยังไงแม่งเอ้ยคือการเดินให้ถึง8เมตรในหน้าทางเข้างานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้การเดิน1เมตรจะเป็นเวลา45วิถึง1นาทีโดยรวมแล้วการจะเข้างานจะใช้เวลาทั้งหมด15ถึง20นาทีในการเดิน25เมตรให้ถึงทางเข้างานคือทุกคนลองจินตนาการนะถ้าทุกคนในงานถือธูปร้อนๆน่ะโหยผีไม่อยากจะนึกมันวาดเยอะจัดโอ้ยน้องโอ้ยมันเจ็บโอ้ยพอแล้วตัวกูจะไหม้แล้วอีผีดูผู้ชายคนนั้นที่กำลังโดนจิ้มด้วยทูบสิเขาน่าสงสารสุดๆไปเลยกว่าจะเข้างานได้ก็อยู่ในสภาพแย่มากแต่ก่อนจะเข้างานพวกเราก็อยู่หน้างานแบบนั้นแหละเพราะพวกอนิเมเตอร์คนอื่นๆเขาก็มากันด้วยไม่ว่าจะเป็นมอนต้าหรือคนที่เพิ่งริเริ่มทำช่องและผมก็ได้ถ่ายภาพในตำนานที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วจะเข้างานคุณกรที่เจอกันเมื่อวานเขาก็ต้องขึ้นเวทีไปคอสเพย์แต่สมาชิกที่เหลือรอดจากเมื่อวานคือตากล้องที่เขาคอยถ่ายบรรยากาศงานขอบคุณตากล้องคนนั้นนะครับแล้วผมก็จำชื่อเขาไม่ได้อีกแล้วผมขอโทษผมตรงไปจุดที่เขาแจกลายเซ็นในงานเพื่อไปเจอลุงพีกับเจ๊ก๊อฟผมขอบอกก่อนนะก่อนที่ผมจะไปงานวันที่1ผมค่อนข้างกังวลใจเรื่องการโดนกระชากหน้ากากมันทำให้ผมเครียดเลยแหละเพราะในงานมารุยะผมเคยโดนอุ้มครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นค่อนข้างช็อกเจ๊ก๊อฟเขาก็แนะนำเรื่องเกี่ยวกับการเป็นบุคคลสาธารณะใจความว่าการก้าวมาอยู่จุดนี้จะถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะไม่มีใครสามารถไล่ตัวตนหรือปิดบังได้ตลอดผมได้ฟังดังนั้นผมเลยทำความเข้าใจและขอบคุณเจ๊ก๊อฟที่ทำให้ผมรู้สึกว่า1ล้านซับน่าจะเปิดหน้าแล้วเราเนี่ยหลังจากเจอเจ้กับลุงผมก็เข้าไปคุยกับเจ้ก่อนคนแรกโดยขอบคุณอีกครั้งเรื่องที่เจ้ก๊อฟพูดมาแล้วก็ไปคุยกับลุงต่อเกี่ยวกับงานนี้พวกเราก็กบดานอยู่ตรงนั้นสักพักแหละอ๋อแล้วก็เจอแท็กเกอร์อยู่ตรงนั้นด้วยก็ไปทักเขาเหมือนเมื่อวานแหละมีคนเข้ามาตรงนั้นและมาขอทั้งถ่ายรูปและลายเซ็นคือส่วนตัวผมรู้สึกดีมากที่ได้เจอกับทุกคนมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดใน3วันเอาเป็นว่าผมมีความสุขเลยล่ะแป๊บนะน้ำตาแม่งไหลชิบหายคือรู้อะไรไหมผมมีแค่นี้ผมก็พอใจแล้วอะผมต้องการแค่นี้แหละในทั้งหมดผมรักทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นะไปเถอะฉากดราม่าแค่นี้เดี๋ยวคลิปมันจะช้าเกินไปผมก็เดินวนอยู่รอบงานแบบนั้นจนเจอคุณโซละที่บอกว่าถึงงานแล้วผมไปรวมตัวกับคุณโซละทันทีพร้อมทั้งกลุ่มของพี่กิฟต์ที่มากันครบถ้วนแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งที่ฮาที่สุดในวันนั้นน้องคนนึงเขาแต่งเป็นชินอนจาก SAO เขาซื้อชาเขียวมาให้ด้วยเว้ยมันก็ดูเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะปกติใช่ไหมล่ะแต่ไม่น้องเขาเดินถือชาเขียวมาตัวสั่นหน้าแดงและไม่กล้ามองมาที่ผมตรงๆพร้อมทั้งเพื่อนของน้อง2คนที่แทบจะแบกมาโยนใส่ผมเต็มที่แล้วโดยมีคำนึงที่ปลุกสัญชาตญาณการแกล้งของผมให้ออกมาพี่เพื่อนหนูมันชอบพี่มากอ่ะมันไม่กล้ามาให้เองคำนั่นแหละผมยิ้มภายใต้หน้ากากตลกปีศาจด้วยความปิติยินดีและจะไม่มีใครเห็นใบหน้าภายใต้หน้ากากนั้นน้องเขายื่นชามาให้ผมใช่เอาเป็นว่าไปดูคลิปจากทางบ้านที่ได้ถ่ายมาแล้วกันนะครับขออนุญาตชูวิงชูวิงไปเดินไปสิป้าโอ้ปืนเดินใจก่อนแล้วค่อยๆเดินไปหาเขาตอนนี้เขาถ่ายรูปเสร็จ1 2 3อ้าวไปตอนเขาก่อนไปคนแถวนี้ใช่มั้ยมือไหนจะมีไหนจะว่าไปสิไปคิดก่อนนี่เคยขนาดไหนเนี่ยไอ้แมวตัวกระบอกฟันมากหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ซื้อสลัดมาฝากพี่อ่ะหนูอยากซื้อสลัดทำมาฝากพี่บ้างเลยค่ะพี่หนูไม่ไหวแล้วน้องเขาก็ชักดิ้นชักงออยู่กับเพื่อนเขาอ่ะดูท่าแล้วเหมือนจะมีเอเลี่ยนออกจากตัวยังไงก็ไม่รู้แม่ชอบเป็นช่วงเวลาที่สนุกเหลือเกินกับการได้เห็นแฟนคลับของตัวเองดิ้นเจียนตายอย่างทรมานด้วยอาการเขินสุดขีด
ขอโทษครับจิตมันลั่นไว้นิดนึงพี่กิฟได้ชวนไปหาอะไรกินที่ MBK เป็นร้านซูชิผมตกลงจะไปกินกันที่นั่นผมก็ปลอมตัวอยู่ที่นั่นแหละหลังจากถึงร้านซูชิพวกเราก็นั่งคุยเล่นกันแล้วก็สั่งของกินที่เยอะมหาศาลแล้วก็แจ็คพอตผมเป็นคนชอบแกล้งใช่ไหมล่ะผมเลยใส่วาซาบิทั้งหมดของผมลงไปในซูชิ1ชิ้นและในซูชินั้นจะสุ่มผู้โชคดีในตัวของมันเองมาประกาศผู้ชนะกันเลยดีกว่าผู้ชนะได้แก่ว้าวกิฟเล็กนั่นเองนั่นแหละครับหายนะหลังจากเขากินเข้าไปเขาเหมือนกำลังมีสงครามโลกครั้งที่3อยู่ในปากเหมือนกับว่าเขาสามารถดื่มน้ำในโลกนี้จนหมดได้ผมขอโทษหลังจากเขาเริ่มโอเคขึ้นผมก็หัวเราะทั้งน้ำตาด้วยความรู้สึกผิดเอาตามตรงคือผมตั้งใจจะแกล้งพี่นกกับพี่กิฟมากกว่าแต่เขากลับเป็นคนที่กินมันเข้าไปหลังจากเรื่องนั้นเสร็จพวกเราก็ขอโทษกันเสร็จสรรพผมก็กินตามปกติจนเริ่มอิ่มกันและในตอนนั้นผมก็รู้สึกปวดท้องกระทันหันปวดท้องเพราะกินปลาดิบมากเกินไปผมไม่ได้ปวดท้องแบบกระเพาะบรรทวงนะแต่คือผมปวดขี้อ่ะนี่หรือกรรมที่เราทำไว้กับซูชิแซนชูชานั่นผมเป็นคนขี้อายและเกรงใจคนในกลุ่มผมบอกเขาว่าผมต้องไปกดตังค์เพราะว่าผมมีเงินติดตัวอยู่แค่200พี่กิฟกับพี่นกก็พูดประมาณว่าให้ผมโอนเงินมาให้พวกเขาก็ได้เดี๋ยวเขาจะจ่ายให้แต่คือผมจะไปขี้ไงพี่ผมปวดท้องผมไม่ไหวแล้วพี่นกครับไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อด้วยเฮ้ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องลำบากหรอกปล่อยผมไปเถอะผมไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อเลยผมเดินออกมาจากตรงนั้นพร้อมกระเป๋าเดินออกจากร้านจนพ้นสายตาของทุกคนวิ่งดิวิ่งตอนนี้กองกำลังต่อต้านมันกำลังจะผ่านประตูมาแล้วผมรู้สึกเหมือนผมได้เอาภูเขาออกจากท้องผมเปลี่ยนเสื้อและเดินไปหาพวกพี่นกที่ออกมาเล่นเกมเซ็นเตอร์พร้อมเอาค่าอาหารให้พี่กิฟต์กับพี่นกที่ช่วยออกให้ก่อนแต่ตอนนั้นอ่ะผมดันถือหน้ากากเดินไปด้วยแล้วมีคนจำได้ว่าไอ้หน้ากากเนี่ยมันเป็นของผมมีเหมือนคน2คนวิ่งมาหาจุดที่ผมเคยอยู่ตรงนั้นแล้วถามคนรอบๆว่าพี่เชนอยู่ไหนคือดีนะที่ผมเป็นคนเดินเร็วอ่ะไม่งั้นพวกเขาจับผมได้แล้วจริงๆหลังจากนั้นผมก็ได้บอกพี่กิฟต์ว่าผมจะกลับไปที่งานต่อก็เลยแยกทางกันตรงนั้นแต่ดูเวลาแล้วไม่น่าจะไปทันเลยนั่งรถไฟฟ้ากลับกับเคิร์ตและจบวันที่2ของงาน TGS คลิปนี้ไม่มีคำคมเพราะต่อไปจะเป็นผมกับคุณเท่านั้นจบแล้วในวันที่2ของงาน TGS 2019ผมไม่มีอะไรจะพูดมากในช่วงนี้แต่จะมาพูดถึงรูปแบบคลิปที่มาแสดงในคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีหวอกเพราะแม่ผมที่คอยถ่ายเขาไม่ได้มาจึงจะมีแต่อนิเมชันนะคลิปนี้แต่คลิปหน้าจะเป็นยังไงคุณก็ต้องลองไปดูเองสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วกับคลิปวันที่3